ันเดอะสไตล์แล้วนะคะครับผมต้องการเดอะสไตล์ครับถามกีฬาสีก่อนเมื่อวานชนะไหมคะแพ้ทุกอย่างแพ้ทุกอย่างครับแต่ว่าเมื่อวานยิงไปด้วยนะฟุตบอลอ่ะยิงไปด้วยแต่ว่าตอนแรก 4-3 เรายิงไปแล้วลูกหนึ่งแล้วก็ยิงอีกลูกหนึ่งเข้าไปแล้วแต่ว่าหมดเวลาก่อนครับไม่เป็นประตูก็เลยแพ้ไปอ้าวไม่เป็นไรแต่ว่าแฟนคลับแน่นมากแฟนคลับแน่นมากครับสีชมพูนี่แบบว่าสู้ตายมากพิงเดวิลของเราเราไปพลาดตรงไหนคะพลาดตรงลิฟต์ป่ะพลาดแต่พลาดไม่พลาดอะไรหรอกครับคือเราไม่เน้นผลการแข่งขันอยู่แล้วเราเน้นแบบว่าความเฮฮาความสุขสนานกับแฟนคลับด้วยแล้วก็นั่นแหละครับต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่แบบนานๆทีเป็นครั้งแรกด้วยที่เราแบบมีโอกาสเล่นกีฬาด้วยกันแล้วก็สนุกสนานกับแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะฝากขอบคุณแฟนคลับที่มาไหมคะก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับทั้งสีชมพูแล้วก็ทั้งสีม่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของใครก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ดีใจมากที่ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆของแฟนๆนะตั้งแต่อยู่กันตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับแข่งกีฬาเสร็จแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตช่วงเย็นด้วยก็สุขสนานเฮฮากันไปมากๆครับก็คืออยู่กันจนดำไปเลยทีเดียวใช่ครับถูกต้องที่สุดไม่ดำหรอกได้อยู่ครับค่ะถามถึงวันที่ไปล่องเรือค่ะตกลงทอง5บาทจริงป่ะคะไม่ถึงครับไม่ถึงประมาณ3บาทมั้ยครับ3บาท3บาทก็เยอะแล้วไม่รู้ครับประมาณ3บาทนั้นคุณได้บอกรู้สึกไงบ้างคะที่แบบได้รับขนาดนั้นเลยทีเดียวดีใจคือก็เขาก็บอกว่าแบบมีหลายๆคนที่แบบว่าช่วยกันแล้วก็ซื้อทองเส้นนี้เหมือนกับว่าเป็นของขวัญวันที่เปิดอัลบั้มของกันด้วยนะครับผมก็ดีใจก็ขอบคุณแฟนๆมากๆครับค่ะบางคนบอกว่าเป็นแบบแม่ยกเจ้าบุญทุ่มอะไรเงี้ยเจ้าบุญทุ่มก็ประมาณนึงครับประมาณนึงครับถือว่าเฮงไหมคะเพราะว่าไปออกรายการก็ได้ล้านล่องเรือก็ได้ทองใช่ครับช่วงนี้แบบว่าเป็นช่วงกำลังมาของกันต้องบอกว่าก็ที่มันพอดีอย่างแบบว่ายศสยามก็ไม่เคยคาดคิดว่าจะแบบได้1ล้านกับพี่เก่งก็ต้องบอกว่าเราสองคนก็คือดวงกำลังพุ่งทั้งคู่นะครับแต่อีกและรู้สึกเป็นทุกขลาภของพี่เก่งมันลุ้งคือโดนไตเลยนะครับแต่ว่าก็โอเคไม่เป็นไรมากครับเตรียมไปทำบุญเผื่อกันไว้ไหมคะก็ไปทำอยู่นะครับเพิ่งไปทำมาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วไปคุณพ่อคุณแม่มาที่วัดแถวๆนครปฐมครับถามถึงงานวันนี้บ้างเป็นไงมหาได้มาร่วมกับพี่เป๊กและพี่ทีโอรวมทั้งคุณพีทด้วยก็วันนี้เป็นคอนเสิร์ตนะครับ Cover Night Plus ของ Green Wave นะครับก็เป็นครั้งแรกด้วยที่กันได้ร่วมงานกับ Green Wave แล้วก็ต้องบอกว่าดีใจครับเพราะว่าคอนเสิร์ต Green Wave เนี่ยคนเยอะทุกคนนะครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่เป๊กพี่โชควิทีโอแล้วก็พี่พีทด้วยนะครับก็วันนี้ก็เราจะมีเพลงต่างๆมากมายทั้งของตัวเองด้วยแล้วก็ของในรุ่นพี่ๆด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าดีใจครับที่วันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโคฟไนพัทในวันนี้ครับแต่ดูลิสต์เพลงแล้วนี่ฟังไปน้ำตาไหลไปน้ำลายไหลไปไหมคะใช่ครับก็จริงๆแล้วเข้าหน้าหนาวแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าอากาศหนาวหรือยังช่วงนี้หนาวแล้วค่ะที่ต่างจังหวัดหนาวแล้วหนาวแล้วนะครับแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าเป็นเพลงฟิลแบบว่าสบายๆครับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามานั่งฟังเพลง สบายๆกันแล้วก็จะมีเพลงสนุกสนานด้วยในของพายของคนอื่นๆแล้วก็รวมถึงเพลงของกันด้วยนะครับเพลงไหนเศร้าสุดคะของกันเห็นมีฟีเจอริ่งด้วยใช่ครับวันนี้คงจะได้ร้องเพลงประยะทำใจในเวอร์ชันที่อลังการมากๆนะครับมีวิดีโอมาฟีเจอริ่งด้วยครับอาจจะทำใจอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าเป็นดนตรีที่เศร้ากว่าเดิมมากๆครับผมอยากให้เราฟังกันครับค่ะถามถึงเลื่อนแพมไงบ้างคะเตรียมตัววันนั้นก็แอบร้องเพลงให้ฟังนิดนึงครับก็ตอนนี้ก็ประมาณนึงครับแต่ว่าต่อเลื่อนแพมนะครับผมยังไม่ได้ใช่ไหมคะครับใช่ครับเบาๆไปก่อนครับเบาๆเตรียมตัวครับก็เตรียมตัวคร่าวๆครับผมก็ยังเรียน acting กับหม่อมน้อยอยู่เรื่อยๆครับครับค่ะฝากถึงแฟนๆอะไรนะคะอัลบั้มซื้อเยอะๆอัลบั้มตอนนี้วางแผนไว้แล้วนะครับก็ใครที่ซื้อแล้วซื้ออีกได้หรือว่าใครที่ยังไม่ซื้อเนี่ยก็อย่าลืมซื้อนะครับอัลบั้มกันเองนะครับของกันเดอะสตาร์นั่นเองนะครับก็เป็นอัลบั้มที่ภูมิใจนำเสนอมากๆครับมีทั้งเพลงช้านะครับแล้วก็เพลงกันเองซึ่งเป็นเพลงเร็วแล้วก็สนุกสนานมากๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ฟังในบทเพลงที่มีความเป็นป๊อปแล้วก็มีความเป็นไทยผสมผสานกันไปด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน123-23-10นะครับครับเมื่อไหร่ MV ออกคะเพลงนี้ MV กันเองเหรอครับน่าจะประมาณธันวาครับธันวาแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าช่วงประมาณช่วงไหนของเดือนนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้ได้ติดตามชมแน่นอนครับส่งท้ายปลายปีกันไปเลยส่งท้ายปลายปีใช่ครับ